รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุนาพรหมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับพูดถึงวันนี้แล้วเรามีสินค้าที่หลายๆคนคงอยากจะทำความรู้จักมาเล่าให้ฟังจะเป็นอะไรเราไปพบกับแขกรับเชิญกันก่อนนะครับผู้บริหารระดับ Paradise คุณนิพนธ์รัตนสกุลพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ผมเกริ่นเอาไว้บอกว่าสินค้าวันนี้เนี่ยหลายๆคนสนใจเพราะว่าเป็นสินค้าที่ช่วยให้ร่างกายฟิตมากขึ้นแต่พูดถึงคำว่าฟิตเนี่ยแหมความหมายมันกว้างมากเลยนะพี่ตีเลยอยากรู้ว่าคำว่าฟิตในวันนี้ที่พี่ตีจะมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับบางทีร่างกายของเราฮะบางทีเหมือนไม่ใช่ว่าผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็เหมือนกันถามว่าชอบแบบฟิตฟิตไหมฟิตปังนั่นแหละคุณมองว่าถามว่าผู้หญิงฮะถ้ามองผู้ชายครับตอนนี้เห็นผู้ชายเดินมาผู้ชายคนหนึ่งผอมแห้งแรงน้อยที่เดินมาก็อีกคนหนึ่งกล้ามโตล่ำมึกเดินมาแบบฟิตเปี้ยครับผู้หญิงจะสนใจผู้ชายแบบไหนนะครับเขาก็ต้องดูคนที่กล้ามโตหน่อยนะใช่มันดูมีเซ็กซ์อะพีลคือมันพูดง่ายๆมันดูมีเสน่ห์ใช่ครับครับนั่นนะฮะตอนนี้ก็เห็นไหมฮะดาราทั่วๆไปก็ใช้ระบบฟิตเนสเข้ามาช่วยต้องฟิตหุ่นเหมือนกันใช่ทำเห็นไหมใครออกมาก็มาริโออะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นกล้ามโตหุ้ยกิ๊ดก๊าดสาวเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นเทรนของหนุ่มๆสมัยนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นความฟิตที่พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของร่างกายที่มันดูกำยำนะแต่ว่ามันจำเป็นสำหรับผู้ชายไหมพี่ตีมองว่าโอ้ผู้ชายบางคนบอกว่าทำไมต้องดูแลหุ่นขนาดนั้นพี่ตีมองยังไงความฟิตกับผู้ชายมันเป็นของคู่กันไหมคู่กันครับครับถ้าว่าร่างกายเราไม่ฟิตเนี่ยบางทีเราทำงานเหมือนกันนะเราทำงานพอจับอะไรนู่นนิดหน่อยแล้วก็ปวดนู่นปวดนี้แต่ถ้าร่างกายเราฟิตเนี่ยหยิบจับอะไรมันคล่องตัวไปหมดครับไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่รูปร่างแต่มันหมายถึงเขาเรียกว่าสุขภาพด้วยใช่ครับความฟิตนี่หมายถึงสุขภาพด้วยนะหลายคนบอกว่าความฟิตหมายถึงมีกล้ามใหญ่ๆอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะสุขภาพโดยรวมก็ต้องดีด้วยนะครับถ้าพูดถึงสินค้าที่จะทำให้ฟิตมีอะไรบ้างเนี่ยมีอยู่3รายการด้วยกันนะฮะตัวแรกส่วนใหญ่ก็ไฟโตไฟเบอร์ครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันมีไฟเบอร์สูงและช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ครับนะแต่พอมันดีท็อกซ์ลำไส้แล้วมันก่อให้เกิดความฟิตยังไงก็สมมติว่าคนเราเนี่ยมันต้องสุขภาพดีต้องภายในก่อนอถ้าภายในเราแต่ก่อนผมเป็นคนที่ขับถ่ายยากครับอาจารย์เอ็ดเคยเห็นไหมว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกว่าจะผมจะขับถ่ายได้ประมาณ 4-5 วันโอ้อันนี้นานเกินนานร่างกายมันก็เก็บของเสียไว้ในร่างกายเยอะนึกภาพบอกว่าถ้าเราเก็บภายในเยอะเนี่ยฮะมันมีกลิ่นมีกลิ่นพอผายลมก็ออกมาแบบสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบขับถ่ายสำคัญใช่และคนที่ไม่ค่อยได้มีระบบขับถ่ายที่ดีเนี่ยพุงป่องด้วยนะใช่ใช่ไหมฮะใช่มันออกมันจะไปไหนมันไม่ออกมันก็อยู่ตรงนี้ฮะมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขยายเลยแต่ว่าถ้าเราทานตัวนี้ไปปั๊บเนี่ยมันช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีจาก 3-4-5 วันเราไม่ถ่ายก็จะเป็นถ่ายกับทุกวันมันก็ทำให้อันดับแรกสุขภาพภายในดูสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็ไขมันก็ไม่ค่อยสะสมเพราะเนื่องจากว่าทานข้าวแล้วก็ระบบขับถ่ายก็ขับถ่ายออกไปอย่างเป็นปกตินะมาตัวต่อไปบ้างตัวต่อไปคือพัทซิงคอลลาเจนพัทซิงนะฮะตัวนี้สุดยอดเลยบอกฮะบางทีผมเห็นหลายคนนะฮะบอกว่าผู้หญิงก็มีแต่กินแต่คอลลาเจนกันทำไมไม่มีของผู้ชายมาแต่มันโดนใจมากเอ๊ะคอลลาเจนพัทซิงของผู้ชายมันมีคอลลาเจนถึง 4,000 มิลลิกรัมครับโอ้โหมันโดนเรามากฮะครับผิวใสไร้สิวครับกินมาแล้วสุขภาพทุกอย่างซิงช่วยให้หน้าไม่มันนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคนที่อยากรูขุมขนกระชับก็แน่นอนที่สุดเราเข้าใจว่าซิงช่วยให้ไม่มันอยู่แล้วสำหรับหน้าแต่ซิงยังช่วยเรื่องอื่นสำหรับผู้ชายด้วยหน้าเด็กด้วยครับครับแล้วก็ระบบภายในมันดีทำให้มีกล้ามเนื้อซิงสังกะสีเนี่ยทำให้เราไม่แก่ครับนะครับจุดขายคือไม่แก่ทำให้หนุ่มตลอดกันฮะอีกตัวหนึ่งครับ Fit and Firm Fit and Firm กระปุกนี้เนี่ยใช้ทานตอนแต่ทุกวันก็ได้หรือทานตอนก่อนออกกำลังกายก็ได้ก่อนออกกำลังกายก็ได้ทุกวันก็ได้ครับแต่ว่ามันบางทีเคยอาจารย์เคยเข้าฟิตเนสไหมฮะครับเคยเข้าฟิตเนสคนเคยเข้าฟิตเนสหรือออกกำลังกายเองเนี่ยบางครั้งการเข้าฟิตเนสบางทีบอกอุ้ยเดี๋ยวฉันจะเล่นสัก2 ชั่วโมงแต่ไปเล่นประมาณสัก20 นาทีแรงหมดแรงแล้ว
แต่ตัว Fit and Firm นี่สามารถช่วยให้ขึ้นมาเขาเรียกว่าออกกำลังกายมากขึ้นเท่าตัวได้นานขึ้นคือมันเหมือนกับการเพิ่มออกซิเจนให้กับกล้ามเนื้อนะทำให้กล้ามเนื้อได้มีโอกาสรับพลังงานได้เต็มที่มากขึ้นก็เป็นสารสำคัญเหมือนกันทั้ง3รายการนี้แน่นอนว่าทั้งภายในด้วยนะแล้วก็ทำให้ส่งผลให้การดูแลตัวเองภายนอกในดีด้วยนะครับเราเปิดบทสนทนายังไงจะทำให้ผู้มุ่งหวังของเราสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เริ่มต้นคุยยังไงบางคนไปไม่เป็น ชอบสินค้าแล้วรู้สึกมั่นใจในตัวสินค้าแล้วบทจะไปนำเสนอให้ใครจะได้ผลพูดแล้วรู้สึกเขาสนใจแล้วพูดยังไงให้เขามั่นใจเจอครั้งแรกเขาบางทีเขาทักมองอุ๊ยพี่ทำไมหน้าใสจังตัวเราอีกแล้วใช่ตัวเราอีกแล้วพอเราต้องเป็นจุดขายตัวเองให้ได้เพราะมาหน้าใสจังทักหน้าใสบอกก็ผมก็ทานอาหารเสริมหลายตัวนะครับแต่ที่ผมถูกใจที่สุดคือตัวคอลลาเจนพัดซิงครับมันทำให้หน้าเราใสไร้สิวลดความมันบริเวณหน้าแล้วเสริมกล้ามเนื้อเราได้ด้วยครับพอบอกเสริมกล้ามเนื้อเราทำอย่างเงี้ยเสริมกล้ามเนื้อพี่โอ้เขามองแล้วมีกล้ามจริงอย่างเงี้ยมันสามารถจุดขายตรงนี้ได้เลยนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองว่าผิวดีกล้ามเนื้อก็ต้องดูโอเคด้วยนะครับแล้วเวลาเราไปพูดถึงเนี่ยจุดขายสำคัญเนี่ยบางทีเราต้องเลือกมาว่าเรากำลังคุยให้ใครฟังเช่นไปคุยให้วัยรุ่นไปคุยให้คนในวัยทำงานหรือไปคุยกับผู้ชายในวัยกลางคนไม่เหมือนกันล่ะไม่เหมือนกันสินค้าคนละตัวคนละจุดกลุ่มเป้าหมายเลยเหมือนกันแต่วัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบพัฟซิงมากวัยรุ่นเห็นไหมฮะจะเซิร์ชทางเน็ตว่าอยากจะกินคอลลาเจนวัยรุ่นก็กลัวแก่พอเริ่มวัยรุ่นปั๊บคอลลาเจนฉันเริ่มหายแล้วนะพอคุยเริ่มหายนะหาอะไรกินคอลลาเจนก็พัฟซิงขนาดตัวเครื่องดื่มชูกำลังใช่ต้องมีซิงที่โฆษณาใช่ไหมฮะบอกผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบซิงพัฟซิงมันทำให้หน้าใสครับนั่นแหละครับนั่นก็เป็นจุดที่เราต้องเลือกคุยให้เหมาะสมด้วยนะครับพูดถึงเรามีความรู้สึกไหมว่าอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยทำไมเราต้องหาอะไรมาเติมเข้าไปในร่างกายทำไมเราต้องกินด้วยถ้าไม่กินเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอันตรายมากอย่างในตัวไฟโตไฟเบอร์ถ้าเราไม่กินเนี่ยผมมองว่ามะเร็งลำไส้มันมีเห็นไหมฮะหลายคนตอนนี้เขาบอกว่าเสียเพราะมะเร็งลำไส้คนนี้ก็เป็นมะเร็งลำไส้เสียแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมเนี่ย5วันเนี่ยไม่ออกมีความเสี่ยงนะมันไอ้นี่คือเสี่ยงสูงแต่ผมจะทำยังไงให้มันออกพอโชคดีมากตัวไฟโตไฟเบอร์มาเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ลำไส้มันออกหมดเลยนะฮะมันเหมือนโล่งเลยฮะปลดปล่อยโล่งมาปั๊บเนี่ยถามว่าสมมติว่าชีวิตมีความสุขพอตื่นเช้ามาเพราะปล่อยโล่งไปหู้สบายท้องจังเลยมีความสุขจังเลยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วไงฮะระบบภายในเมื่อมันไม่มีอะไรหมักไม่มีของเสียใช่กลิ่นปากมันก็ไม่มีเพราะมันหายใจออกมาจากมันลมหายใจออกจากข้างล่างขึ้นมาบนมันก็จะไม่มีแล้วก็กลิ่นเหงื่อมันก็จะไม่มีกลิ่นตัวนะฮะมันก็จะไม่มีด้วยครับนะฮะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือสิ่งที่คิดว่าการดูแลตัวเองในบางคนจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีตัวช่วยเช่นบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสทานผักทานผลไม้มันก็ก่อให้เกิดผลเสียนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันบ้างว่าเอ๊ะแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมีคำถามหรือมีข้อโต้แย้งอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเวลาเราไปนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้และเราจะตอบคำถามเหล่านั้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ